สวัสดีค่ะเพื่อนตอนนี้เราอยู่หน้าไพรส์นีนะคะตอนนี้ลืมใส่แว่นตอนนี้ก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูหงนะคะเรียนหัวไม่หันไปหันมาตอนนี้ก็รอลุงมาจากทำงานเนาะเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูหงนะคะก็เอาไว้ยังไงอะตอนนี้ก็มาถึงแม่น้ำแล้วค่ะหิมะละลายหมดแล้วท่านเพื่อนตอนนี้ตอนหิมะมาไม่มานะเพราะว่าหนาวเนาะหิมะตกฝนตกทุกวันด้วยมันมายืนดูไม่ได้นี่วันนี้พอแดดออกหิมะก็ละลายหมดนั่นเพื่อนลายเร็วมากเลยนี่ตอนนี้ก็เป็นไอหมู่บ้านนี่แหละค่ะเนี่ยมันทางเข้าหมู่บ้านทางเข้าบ้านตรงนู้นนะคะตรงนี้จะเป็นแบบบ้านติดแม่น้ำเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันโอ้ยยังใช้ไม้กันสั่นไม่ค่อยเป็นนะเดินนี้หรือเปล่าใช้ไม้เซลฟี่ยังจะง่ายกว่านะอันนี้มันแบบว่าไปมานะนี่ค่ะมีนกเป็ดน้ำด้วยนี่ตัวนี้ทำอะไรอ่ะอ๋อกินปลาเหรอนั่งตรงนี้แหละบรรยากาศดีนะคนก็จะมาเยอะเหมือนกันโอเคเนาะเดี๋ยวพาไปเดินไปดูทางนู้นค่ะมันจะมีสีน้ำตาลคือแบบว่าเด็กๆนะสีขาวคือโตแล้วเด็กๆเยอะเลยเนาะปีนี้นี่ค่ะนกเป็ดน้ำลาบ สีเทาก็สวยดีนะสีน้ำสีเทาอะสีน้ำตาลน้ำเทายังเด็กๆนะก็จะมาในช่วงหน้าหนาวท่านเพื่อนมาเดือนพฤศจิกาตุลาเนี่ยจะเริ่มมานะ
โอเคค่ะเพื่อนกลับแล้วพามาดูแค่นี้นะสั้นๆหิมะละลายหมดแล้วไม่รู้จะตกอีกเมื่อไหร่นะลุงบอกว่ามีความรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นหิมะสุดท้ายนะเหมือนไม่มีอีกแล้วอะหิมะแรกแล้วก็เป็นหิมะสุดท้ายไม่รู้นะแกพูดความรู้สึกแกมันมาหนักมากไงมาเร็วนะอาจจะเนียงอาจจะมาเร็วแล้วก็มาไปเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะดูข้างหลังเพื่อนข้างหลังเลยโอ้โอเคมาเร็วไปเร็วกันก็มีความรู้สึกว่าเหมือนมันไม่ใช่เดือนอะไรอ่ะไม่ใช่เดือนธันวาเพราะว่าปกติหิมะตกช่วงเนี้ยความรู้สึกมันเหมือนกลางเดือนมกราแล้วอะแต่ว่ามันยังไม่เดือนมกราเออโอเคเพื่อนบ๊ายบายบรรยากาศรอบๆนะทุ่งนาทำบุกก็จากข้อสันนิษฐานว่าจะไม่ตกอีกไม่ตกนะก็ตกอีกคือเดี๋ยวจะก่อนปีใหม่จะหนาวกว่านี้นะหนาวมากด้วยนะลุงบอกโอเคค่ะมาส่งข่าวเพื่อนเนาะหิมะมาหนักนะปีนี้